แม่แตงโมขอพูดตรงๆหลังเห็นคลิปอ้างว่าแตงโมลอยคอครึ่งชั่วโมงเมื่อวันที่22มีนาคม65ที่สำนักงานทนายคลายทุกข์นางพนิดาคุณแม่ของแตงโมนิดาได้โฟนอินเข้ามาเปิดใจถึงประเด็นคดีแตงโมที่จมน้ำเสียชีวิตว่าแม่มั่นใจตำรวจทุกคนด้วยผบ.ตร.สั่งการมาด้วยจึงไม่ต้องการให้หน่วยงานอื่นเข้ามาเพราะจะทำให้เป็นเรื่องยุ่งยากโดยที่ไม่เห็นด้วยที่จะยื่นคดีแตงโมให้เป็นคดีพิเศษแม่เข้าใจทุกฝ่ายว่าหวังดีแต่ตำรวจทำคดีจะจบแล้วจะมาหวังดีช่วงนี้เพื่อรื้อคดีใหม่ก็จะยุ่งไปหมดทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครติดต่อมาเลยคดีแตงโมไม่มีอะไรแอบแฝงมากมายไม่มีอะไรซับซ้อนแค่คน5คนเองบี5คนบนเรือก็จบแล้วนางพนิดากล่าวโดยนางพนิดากล่าวอีกว่าแม่มอบอำนาจให้ทนายเดชาจัดการในเรื่องคดีแตงโมแม่ไม่มีสิทธิ์พูดกับคนอื่นหรือออกความเห็นการที่หลายคนออกมาเคลื่อนไหวแม่ก็รู้สึกดีนะที่มีคนมาเรียกร้องความเป็นธรรมแต่ถ้ามายุ่งกับคดีขอให้ทนายเดชาตัดสินได้เลยโดยไม่ถึงขั้นฟ้องร้องแต่อย่ามายุ่งกับคดีแตงโมเมื่อถามว่าถ้ามีหลักฐานใหม่ๆแม่จะยอมรับได้หรือไม่แม่แตงโมกล่าวว่าแม่ไม่รับแต่มอบให้ทนายเดชาดีกว่าเพราะเรื่องผ่านมานานมากแล้วจะมีหลักฐานอะไรอีกมโนหรือเปล่าเมื่อถามถึงนายมงคลกิจส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้เปิดคลิปหลักฐานใหม่ที่อ้างว่าเห็นแตงโมว่ายน้ำลอยคอกว่าครึ่งชั่วโมงโดยไม่มีใครมาช่วยโดยนางพนิดากล่าวว่าแตงโมเก่งจังว่ายน้ำได้ครึ่งชั่วโมงเรือผ่านไปก็ไม่ช่วยแตงโมถ้าเป็นเรื่องจริงก็เศร้าใจไม่มีใครช่วยแต่แม่ตอบตรงๆคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงแตงโมมีแผลเยอะและดื่มวายไปอีกจะเอาแรงที่ไหนไปว่ายน้ำได้ถึง30นาทีเรื่องหลักฐานก็แล้วแต่ส.ส.เต้สามารถนำมาเสนอทนายเดชาและจะตัดสินใจอีกครั้งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ